ดีเอ็นเอรหัสพันธุกรรมคนในสุวรรณภูมิปัจจุบันและของคนไทยทุกภูมิภาครวบรวมข้อมูลจากผลการศึกษาสำรวจจากที่ต่างๆมาเล่าสู่กันฟัง d n a ของคนไทยในแต่ละภูมิภาคพบว่ามีความเข้มข้นที่ความแตกต่างกันในคนแต่ละคนจะมีโครงสร้าง4-5ชนิดบางคนอาจมีมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนย้ายแต่งงานข้ามเผ่าพันธุ์มาจากรุ่นสู่รุ่นของกลุ่มคนนั้นๆประชากรหลักในภาคเหนือของไทยคนทางเหนือมี d n a หลักคล้ายกับชาวใดในจิงโป้ชาวเวียดนามเหนือ และชาวใดใน12ปันนาในประเทศจีนตอนใต้ประชากรหลักในภาคกลางของไทยมีดีเอ็นเอหลักไปในทางสายมอนแบบเดียวกับคนอีสานใต้คนพม่าทางใต้ชาวเวียดนามใต้คนมาเลเซียตอนบนคนบาหลีและคนชวาประชากรหลักคนอีสานของไทยมีดีเอ็นเอที่มีการผสมผสานระหว่างกลุ่มอีสานตอนใต้มีดีเอ็นเอหลักไปในทางสายมอนแบบเดียวกับเหล่าทางใต้ชาวเวียดนามใต้คนภาคกลางไทยคนอีสานใต้คนพม่าทางใต้ชาวเวียดนามใต้คนมาเลเซียตอนบน คนบาลลีและคนชาอีสานตอนบนมีดีเอ็นเอหลักคล้ายของคนใดใน12ปนนานาในประเทศจีนตอนใต้คล้ายกับชาวใดในจิงโป้ชาวเวียดนามเหนือประชากรหลักดีเอ็นเอของคนภาคใต้คนภาคใต้มีดีเอ็นเอหลักไปในทางสายมอนแบบเดียวกับคนภาคกลางไทยคนอีสานใต้คนพม่าทางใต้ชาวเวียดนามใต้คนมาเลเซียตอนบนคนบาลลีและคนชวาว่วนภูมิดินแดนที่มีผู้คนมากมายหลายกลุ่มหลายเมืองอาศัยอยู่ ตามชื่อกลุ่มชนที่พวกเขาใช้เรียกนามในเมืองของตนเองสวนภูมิดินแดนค้าขายทางทะเลแบบเดียวกับเส้นทางสายไหมจีนกับอาหรับการเดินทางค้าขายการอพยพของคนยุคโบราณเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมมากมายในดินแดนสุวรรณภูมิจากกลุ่มคนนับถือศาสนาผีไปสู่ศาสนาพรามหมณ์ฮินดูพุทธและมุสลิมเกิดความแตกต่างทางวัฒนธรรมความเชื่อที่เปลี่ยนไปจากเดิมทำให้ DNA ของคนในดินแดนสุวรรณภูมิในปัจจุบัน มีความเข้มข้นในโครงสร้างของด NA ที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ซึ่งแสดงถึงการผสมผสานทางพันธุกรรมจากเอเชียใต้สู่ดินแดนสุวรรณภูมิความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในดินแดนของประเทศไทยในปัจจุบันความเป็นไทยที่แท้จริงๆไม่มีอยู่จริง d n a คนโบราณในเอเชียใต้มีทั้งคนไทยเวียดนามพม่าลาวมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดชวาบาลีและกัมพูชาที่แท้แล้วพวกเราสืบเชื้อสายมาจากใครนักโบราณาคดีสันนิษฐานถึงการอพยพข,ของมนุษย์ จากแอฟริกาในอดีตเข้าสู่เอเชียเรายอมรับและเชือ่อหรือไม่ว่ามนุษย์ปัจจุบันอพยพมาจากแอฟริกาเมื่อประมาณ60,000-70,000ปีที่ผ่านมาซึ่งมนุษย์กลุ่มแรกที่เดินทางเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อประมาณ60,000ปีจะมีลักษณะของนิกิโตมีลักษณะผมหยิกผิวดำตัวเตีย้ยหลักฐานฟอสซิลที่เจอที่ถ้ำผาลิงประเทศลาวนักโบราณคดีบอกว่านี่คือมนุษย์กลุ่มแรกที่อพยพเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประชากรนิกิโตที่เจอในไทย เหลืออยู่เพียงกลุ่มเดียวคือชาวมานิหรือซากายแล้วทำไมหน้าตาของคนไทยส่วนใหญ่หรือคนเอเชียส่วนใหญ่จึงไม่เหมือนนิกริตโต้ทำไมเรามีผิวที่ขาวกว่ารูปร่างที่ต่างไปจากพวกเขานักโบราณาคดีและนักมนุษยวิทยาจึงมีสมมติฐานว่าคนที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันน่าจะสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มอื่นที่เป็นคนละกลุ่มกับนิกริโตศึกษากระดูกหูส่วนเพเทอรสจากแหล่งโบราณาคดีจากประเทศเวียดนาม สมัยหินใหม่อายุ4,100-3,600ถึงปีมาแล้วนุยแนบจากประเทศเวียดนามสมัยสำริดอายุ2,100-1,900ถึงปีมาแล้วโอเคหนึ่งจากประเทศพมา่าสมัยหินใหม่ตอนปลายอายุ3,200-2,700ถึงปีมาแล้วบ้านเชียงจากประเทศไทยสมัยหินใหม่ตอนปลายเหล็กอายุ3,500-2,400ถึงปีมาแล้วและแวดขอมนูจากประเทศกัมพูชาสมัยโลหะอายุ1,900-1,700ถึงปีมาแล้ว ผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างโบราณในยุคหินใหม่มีพันธุกรรมที่ใกล้ชิดกับประชากรที่พูดภาษาออสเตรเลียติกสแสดงถึงการแพร่ขยายของเกษตรกรรมในช่วงยุคหินใหม่ซึ่งนำมาโดยกลุ่มคนที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับประชากรอโตโตโอสเตรเลียติกในปัจจุบันและกลุ่มคนที่พูดภาษาออสตโตโอเตรเลียมีพันธุกรรมของชาวนิกริโตที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตแบบเก็บของป่าล่าสัตว์ประมาณร้อยละ30เปอร์เซนต์อย่างไรก็ตามการสืบเชื้อสายของประชากรในแต่ละพื้นที่ เช่นไทยเวียดนามพม่าลาวมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดชวาบาลีและกัมพูชามีการสืบเชื้อสายที่แตกต่างกันในประเทศไทยกลุ่มคนในสมัยสมัมฤทธิ์จากบ้านเชียงมีดีเอ็นเอที่เหมือนกับกลุ่มออสโตรเอเชียติกและแตกต่างไปจากคนที่พูดภาษาไทยกระไดในปัจจุบันในประเทศเวียดนามกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในสมัยหินใหม่และสมัยสําฤทธิ์มีพันธุกรรมที่ไม่เหมือนกันแสดงถึงการเกิดการหมุนเวียนทางพันธุกรรมเจเนติกเทโนเวอร์ระหว่างยุคทั้งสอง โดยคนเวียดนามปัจจุบันได้รับพันธุกรรมที่ส่งต่อมาจากสมัยสํมฤทธิ์ซึ่งแตกต่างจากการสืบเชื้อสายของประชากรที่พูดภาษาจีนที่เบตในพมา่าซึ่งประชากรเหล่านี้มีพันธุกรรมที่คล้ายกับตัวอย่างโอเคซึ่งอยู่ในสมัยหินใหม่ตอนปลายซึ่งผลสรุปของการศึกษาครั้งนี้คือการมีต้นกําเนิดที่แตกต่างกันของประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีนักวิจัยอีกกลุ่มหนึ่งศึกษาเรื่องเดียวกันและได้เผยแพร่ผลการศึกษาที่สอดคล้องกันทั้งสองงานได้เผยแพร่ในวารสาร Science ในรหัสพันธุกรรมบอกเล่าถึงความหลากหลายของผู้คนในพื้นที่สุวรรณภูมิและประเทศไทยสรุปคือคนภาคกลางและภาคใต้คือคนหมอนคนอีสานคือส่วนผสมระหว่างมอนกับคนจีนตอนใต้คนทางเหนือคือคนจีนตอนใต้มีผสมมอนเล็กน้อยเราจรึงมีความหลากหลายของ d n a สูงข้อสงสัยที่หลายคนอยากรู้ว่าทำไมคนไทยถึงพูดภาษาไทยกระไดในเมื่อโครงสร้าง d n a มีความเข้มข้นไปทางสายมอนมากกว่า ภาษาพูดกับภาษาเขียนคนละอย่างกันเราต้องเข้าใจตรงนี้ไว้ด้วยเหตุผลนี้มีคําตอบที่สามารถวิเคราะห์ได้หลายทางเหตุผลแรกก็คือสุวรรณภูมิเป็นดินแดนค้าขายทางทะเลแบบเดียวกับเส้นทางสายไหมจีนกับอาหรับมีผู้คนจากพื้นที่ต่างๆเดินทางมาค้าขายกันจํานวนมากและคนทางเหนือไม่มีพื้นที่ติดทะเลเดินทางมาค้าขายกับสุวรรณภูมิจากทางบกและทางแม่น้ําลําคลองเพื่อเอาสินค้ามาแลกเปลี่ยนกับคนในพื้นที่ภาคก,กลางเพื่อการสื่อสารทางการค้า คนแถบนี้เลยเลือกพูดภาษาคำไทยในการสื่อสารเป็นหลักเหตุผลที่สองชนชั้นผู้ปกครองหรือเจ้าเมืองในรัฐต่างๆในสมัยโบราณเขาพูดภาษาไทยกันอยู่เมื่อคนที่อยู่ในสถานะสูงสุดของสังคมพูดภาษาไทยคนที่อยู่ในสถานะที่ต่ํากว่าก็ต้องพูดภาษาเดียวกันตามไปด้วยเหตุผลที่สามคนในพื้นที่พูดคำเหล่านี้อยู่ก่อนแล้วก่อนที่จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มผู้พูดภาษาไทยกระไดเมื่อคนอื่นเดินทางมาค้าขายอพยพมาอาศัยมาในพื้นที่ ก็เลยต้องใช้ภาษาเจ้าของถิ่นเดิมในการสื่อสารในอดีตคนสามัญชนคนธรรมดาไม่ได้รับการศึกษาเหมือนสมัยปัจจุบันคนที่ได้รับการศึกษาสมัยโบราณคือพระนักบวชและลูกหลานชนชั้นปกครองเท่านั้นที่ได้ศึกษาตำราเรียนจากสำนักวัดต่างๆภาษาของกลุ่มคนเปลี่ยนแปลงกันได้เกิดขึ้นได้ทั่วโลกภาษาเปลี่ยนแปลงได้แต่โครงสร้าง DNA ไม่เปลี่ยนการสืบเชื้อสายในอดีตของมนุษย์เราสามารถศึกษาได้จาก DNA ของคนปัจจุบัน ซึ่งทุกคนต่างก็ได้รับ DNA มาจากบรรพบุรุษเราได้รับ DNA เครึ่งหนึ่งจากพ่ออีกเครื่องหนึ่งจากแม่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นถ้าเราต้องการจะสืบเชื้อสายจากปัจจุบันกลับไปยังอดีตเราสามารถศึกษาข้อมูล DNA จากคนปัจจุบันได้คนสุวรรณภูมิในปัจจุบันมีการผสมผสานกันระหว่างช,ชาติอย่างเช่นบางคนอาจจะบอกว่าตนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หมายเลขหนึ่งแต่ในท้ายที่สุดเขาอาจจะเป็นชาติพันธุ์หมายเลขสองก็ได้เพียงแต่ว่าเขาใช้ชื่อภาษาเป็นชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์อื่น หากเรายังมีชื่อประเทศสยามเราอาจใช้ชื่อภาษาสยามก็เป็นไปได้ยกตัวอย่างเช่นคนไทยภาคกลางภาคอีสานภาคใต้มีภาษาพูดชื่อว่าภาษาไทยที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มภาษาพูดไทยกระดแต่ d n a ของคนไทยกลุ่มนี้มี d n a ของกลุ่มชาติพันธุ์มอนเข้มข้นมากกว่าภาษากับวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ในขณะที่ d n a ส่งตรงมาจากพ่อแม่บรรพบุรุษโดยตรงประวัติศาสตร์เราไม่สามารถเชื่อได้100% จริงแค่เจ็ดเทตไป14มีสิ่งเหนือธรรมชาติบวกไปกาเพราะการเขียนประวัติศาสตร์ของคนในแต่ละยุคแต่ละสมัยเขาเขียนให้คนที่ได้รับผลประโยชน์เป็นพระเอกและดูดีดังนั้นเวลาอ่านหรือฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์เราก็ต้องวิเคราะห์เหตุและผลจากหลายๆด้านแล้วคนไทยคือใครถ้าเอาตามข้อมูลตามชื่ออำนาจหัวเมืองที่ขึ้นเป็นใหญ่ก่อนที่จะเกิดรัฐรวมชาติเป็นไทยคือเป็นชาวสยามถ้าเอาตามข้อมูลตามวิทยาศาสตร์ตามโครงสร้าง DNA ที่มีข้อมูลวรารสารต่างสำรวจไว้คือเป็นเชื้อสายมอนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของ dn a บ่งบอกถึงการมีอยู่ของกลุ่มคนตอบได้ตรงจุดแบบไม่ต้องหวานแหความรู้ด้านประวัติศาสตร์บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอํานาจของกลุ่มคนในดินแดนสุวรรณภูมิข้อมูลที่นำมาเล่านี้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่ชอบอ่านเรื่องราวของคนโบราณ